สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับตอนนี้กระแสร้อนแรงแบบต่อเนื่องครับในเรื่องของแฟนบอลนะครับที่มาประท้วงกันหน้าสนามโอแทฟฟอร์ดนะครับก็มีการรวมตัวกันราวๆ 1,000 คนด้วยกันนะครับก็มีการแชร์ในโลกออนไลน์ไปหมดนะครับเรามาดูภาพเหตุการณ์เพิ่มเติมนะครับจริงๆคลิปเมื่อเช้าผมก็ให้ดูไปบ้างแล้วนะครับจริงๆมันมีทั้งคลิปนะครับคลิปวิดีโอที่แฟนบอลที่ไปร่วมการประท้วงเนี่ยก็ถ่ายมามีภาพด้วยนะครับภาพแบบร้อนแรงมากนะครับเรื่องของการประท้วงนะครับซึ่งตามรายงานของ Daily Mail เนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันเป็นการประท้วงเพื่อขับไล่ตระกูลเกลเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของทีมนะครับหลังจากที่แฟนบอลไม่พอใจอย่างหนักนะฮะต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะไม่พอใจอยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนบอลแต่ว่าตอนเนี้ยมันยิ่งแต่คูณไปใหญ่นะครับเพราะว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยแฟนบอลโถมว่าเห็นแก่เงินนะครับพาแมนยูเนี่ยไปร่วมรายการซุปเปอร์ลีกนะฮะแล้วก็มีปัญหาดราม่ากันออกมามากมายซึ่งส่วนใหญ่ครับคนที่มาประท้วงเนี่ยก็มีการด่าทอเจ้าของสโมสรแบบเสียหายนั่นแหละนะครับตามสไตล์ของแฟนบอลเขานะครับซึ่งคำพูดแน่นอนครับว่ามันก็ชัดเจนอยู่ว่าจะออกมาในทิศทางแบบไหนนะครับแฟนบอลแมนยูก็ยังมีการจุดพุนะครับมีการระเบิดควันที่เป็นสีเขียวแล้วก็เหลืองนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านตระกูลเกลเซอร์รวมทั้งปีนขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ด้วยนะครับอนุสาวรีย์ที่มีรูปปั้นของทางจอร์จสเปซเดนิสลอร์แล้วก็เซอร์บอบบี้ชาลตันนะครับสาวตำนานของแมนยูเนี่ยก็ปีนขึ้นไปแล้วก็มีการเอาผ้าเนี่ยนะครับไปพันนะครับในส่วนของรูปปั้นแล้วก็มีการเอาป้ายเนี่ยไปแขวนไว้บริเวณนั้นนะครับเนี่ยมันจะมีภาพเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเนี่ยภาพที่ผมบอกนะครับเป็นรูปปั้นของสาวตำนานของทางแมนยูก็มีการเอาผ้าไปนะครับไปแขวนไว้แล้วก็เนี่ยป้ายไปติดกิลเซอร์เอานะครับวูดเวิร์ดเอาเนี่ยก็ขีดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทั้งนี้เนี่ยแฟนบอลแมนยูส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจจริงๆแหละในการบริหารของตระกูลกิลเซอร์นะครับมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเนี้ยมันกระแสร้อนแรงอย่างที่ว่ากันไปในช่วงต้นนะครับมันก็บวกๆกันไปคูณกันเข้าไปหลายเท่านะครับหลังจากที่ไปสนับสนุนซุปเปอร์ลีกนั่นแหละนะครับเนี่ยป้ายมันดูเดือดมากนะครับทีเนี้ยมันก็มีภาพเพิ่มเติมอีกเนี่ยแฟนบอลบางคนเนี่ยก็ไปเผาธงชาติอเมริกานะครับซึ่งตระกูลเกลเซอร์เนี่ยเป็นเจ้าของทีมชาวอเมริกันนะครับก็เหมือนกับเป็นการโอ้โหรุนแรงเลยอ่ะนะครับเผาธงชาติเลยนะครับมันหนักมากนะในกรณีแบบนี้นะครับก็มีการเผาเสื้อเผานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับเนี่ยมีคลิปมีอะไรออกมาด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าตระกูลเกลเซอร์จะทนได้นานแค่ไหนนะครับจริงๆว่ากันว่ามันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวเนาะนะครับถ้าเราได้ดูข่าวฟุตบอลนะครับในช่วงวันถึง2วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆทีมในอังกฤษนะครับหลายๆทีมในยุโรปที่มีการถอนตัวเป็นที่เรียบร้อยหรือว่ามีการเข้าไปร่วมซูเปอร์ลีกเนี่ยก็มีการต่อต้านเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่แฟนบอลทุกคนแหละต้องบอกงั้นนะครับแฟนบอลบางส่วนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไงเขาก็มองว่าเขาไม่เห็นด้วยที่จะไปเข้าร่วมนะครับแล้วก็ออกมาประท้วงกันตามนี้นะครับเนี่ยโอเคนะครับก็ได้รับความชัดเจนนะว่ามาประท้วงเพราะอะไรอะไรอย่างไรนะครับก็ตามนี้นะเนี่ยฮะมีการจุดพุควันสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับเนี่ยสีเขียวสีเหลืองนะครับตามนี้หน้าสนามโอแทฟฟอร์ดนะครับหน้าสนามแข่งนั่นแหละนะครับโอเคครับก็นี่คือเรื่องราวการประท้วงนะครับที่ร้อนแรงกันออกมานะครับแบบต่อเนื่องนะครับผมส่วนเรื่องราวต่อมานะครับเรื่องราวต่อมาก็เป็นในเรื่องของสื่ออย่างมิลเลอร์นะครับมีการเล่นข่าวออกมานะครับในเรื่องของการเทคโอเวอร์หรือว่ามีการตีข่าวคอสติปกันออกมาว่าตระกูลเกลเซอร์มีการกำหนดราคาของสโมสรแมนยูเอาไว้แล้วนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับซึ่งตามรายงานออกมานะครับเขาบอกว่านับตั้งแต่ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยนำทีมโดยมัลคอมเกลเซอร์นะครับซื้อสโมสรแมนยูเอาไว้ในครอบครองเมื่อราวๆปี2005นะครับด้วยงบประมาณ790ล้านปอนด์พวกเขาเนี่ยก็โดนแฟนบอลตำหนิมาโดยตลอดนะครับถึงในเรื่องของการพัฒนาทีมการบริหารทีมต่างๆนานะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ยุคของอัฟรามแล้วก็โจเอลเกลเซอร์นะครับ
ก็ยังคงมีกระแสต่อต้านจากแฟนบอลแบบเรื่อยๆนะครับยิ่งเฉพาะในช่วงนี้ก็บวกกันเข้าไปใหญ่เพราะว่าไปร่วมซูเปอร์ลีกนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีกระแสต่อต้านหรือว่ามีกระแสบอกว่าเฮ้ยพวกคุณเนี่ยควรที่จะขายสโมสรได้แล้วให้คนที่พร้อมกว่านี้เข้ามาบริหารเข้ามาเทคโอเวอร์ได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้มีการเคาะราคากันออกมานะครับเป็นข่าวคว้า10เขาบอกว่าตระกูลเกลเซอร์น่าจะมีการเคาะราคาอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านปอนด์นะครับซึ่งมันเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับเจ้าชายซาอุนะที่เคยแบบคิดที่จะเทคโอเวอร์นะครับในราคา 3.5,000 ล้านปอนด์นะครับในตอนนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายก็โดนปฏิเสธนะครับคือราคาก็มันแตกต่างกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าแตกต่างไม่มากสักเท่าไหร่นะครับ 3.5 พันล้านกับ 4,000 ล้านเนี่ยนะฮะก็นี่คือการเล่นข่าวออกมาเป็นข่าวคอสิบเท่านั้นนะครับต้องย้ำแบบนี้นะฮะสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมปล่อยจริงๆหรือเปล่าแต่มันก็มีโอกาสถูกไหมครับเพราะว่ากระแสตอนนี้มันร้อนแรงมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือวอลเลอร์ใหญ่อย่างเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าลูกทีมของตระกูลเกลเซอร์ก็ไปแล้วนะครับนะโอเคนี่คือเรื่องราวของการเทคโอเวอร์นะครับราคาตามนี้นะฮะแล้วก็ถ้าปล่อยจริงๆเนี่ยมหาเศรษฐีคนไหนจะกล้ามาเทคโอเวอร์ในราคานี้ก็ติดตามมาดูนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเหยียดผิวนะครับหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในโลกออนไลน์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยองค์กรฟุตบอลทั้งหมดในประเทศอังกฤษทั้งชายแล้วก็หญิงเนี่ยร่วมใจกันงดใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับเพื่อประท้วงพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์แบบไม่เหมาะสมครับอย่างเช่นการเหยียดผิวการด่าทอต่างๆใส่แฟนบอลนั่นแหละในคราวที่มันไม่ดีนะครับก็จะไม่มีการเล่น Facebook แล้วก็ Twitter Instagram นะครับเขาบอกว่าร่วมใจกันงดใช้โซเชียลเนี่ยในระหว่างวันที่30เมษายนจนถึงวันที่3พฤษภาคมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องหนักๆก็อย่างที่ว่ากันไปแหละการเหยียดผิวการเหยียดเชื้อชาตินะครับต่างๆนานานะฮะในโลกออนไลน์ที่ทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่ซึ่งสำหรับนักฟุตบอลณปัจจุบันเนี่ยถ้าเล่นไม่ดีก็ตามระเบียบกันไปนะครับโดนเป็นประจำอยู่แล้วแมนยูก็เจอนะครับหลายต่อหลายคนแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวในเรื่องของการยืนยันกันออกมาจากองค์กรฟุตบอลทั้งในประเทศของอังกฤษนะครับนะส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของคนที่จะเข้ามาแทนที่ทางเอ็ดเวิร์ดนะครับยังมีการพูดถึงหรือว่ามีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแบบต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยมีบทวิเคราะห์จากนักข่าวของมิลเลอร์อย่างแกเรตบิ๊กเนลนะฮะบิ๊กเนลเนี่ยได้มีการวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าโดยตามประวัติของแมนยูเนี่ยคนที่จะเข้ามารับในตำแหน่งสูงหัวเรือใหญ่ของแมนยูหรือว่าบอร์ดระดับสูงทางแมนยูเนี่ยแทนที่เอ็ดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยให้เราสังเกตกันง่ายๆครับว่ามักจะเป็นคนไหนอยู่แล้วนะครับถามว่าเอ็ดวินวานเดอร์ซาร์เนี่ยไม่ใช่คนไหนหรอนะครับเอ็ดวินวานเดอร์ซาร์ก็รู้จากแมนยูนะครับเป็นคนไหนมาก่อนนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาไปอยู่กับทางอาแจ็กไงคนไหนที่หมายถึงก็คือนะครับก็คือผู้บริหารระดับเล็กๆนี่แหละแต่ทางเอ็ดเวิร์ดหรือว่าตระกูลเคียวเซอร์หรือทีมเนี่ยก็มีการแต่งตั้งเลื่อนขั้นขึ้นมาให้ดูในกรณีแบบเดียวกับจอห์นเมอร์ทัพนั่นคือการแต่งตั้งแบบคนในขึ้นมานั่งสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับถ้าดูตามประวัติก็คือเอ็ดเวิร์ดจากตำแหน่งรองจากเดวิดกิลใช่ไหมครับพอเดวิดกิลไปเอ็ดเวิร์ดก็ขึ้นมาทำนองนั้นนะครับอารมณ์ประมาณจอห์นเมอร์ทัพเลยอธิบายได้ง่ายเห็นภาพชัดเจนนะครับคือจอห์นเมอร์ทัพก่อนนั้นเป็นตำแหน่งเล็กๆณปัจจุบันขึ้นมาเป็นไดเรคเตอร์ออฟฟุตบอลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่มีกระแสร้อนแรงที่สุดแล้วก็ว่ากันว่าเป็นคนในที่ทางตระกูลเกลเซอร์น่าจะมีการแต่งตั้งแล้วก็ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นริชาร์ดอาร์โน่นะครับที่น่าจะโดนแต่งตั้งขึ้นมาแทนที่เอ็ดเวิร์ดนะครับแต่สุดท้ายนะครับเราก็ยังไม่สามารถปัดรายชื่อของเอ็ดวินวานเดอร์ซาร์ออกไปได้นะครับมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับดีไม่ดีตระกูลเกลเซอร์อาจจะไปทาบทามไปพูดคุยก็อาจจะคลิกกันก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับส่วนเรื่องราวของทางลุคชอนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับก็ล่าสุดครับมีรายงานกันออกมาว่าลุคชอเนี่ยเตรียมที่จะได้รับสัญญาฉบับใหม่นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยสัญญาของทางลุคชอเหลืออีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับมีค่าเหนื่อยอยู่ที่ 150,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งแมนยูเตรียมที่จะมอบสัญญาระยะยาวให้นะครับแล้วก็มีมูลค่าอยู่ที่ 190,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้เป็นการอัพค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยหลังจากที่
แบ็กซ้ายรายนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงซีซั่นนี้เป็นอย่างมากนะครับทำเอาอลิกเตลิสเนี่ยตกไปเป็นตัวสำรองแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองหน้ากันหน่อยนะครับมีรายงานจากไรอันเทเลอร์นะครับนักข่าวของเดลี่เพียร์นะครับแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลจากเดลี่เมลเข้ามาด้วยนะครับโดยนักข่าวอย่างไรอันเทเลอร์เนี่ยมีการให้ข้อมูลมานะครับว่าโอเคตอนนี้แมนยูกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการรั้งตัวเอดินสันคาวานี่ให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับอย่างน้อยหนึ่งซีซั่นก็ยังดีนะครับก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็รั้งคาวานี่ให้ช่วยน้องต่อไปนะฮะในช่วงซีซั่นหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนไงนะฮะทำให้แมนยูก็เริ่มมีการมองหาตัวเลือกเอาไว้ทดแทนเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราได้เห็นข่าวเออร์ลิงบาวฮาแลนด์แล้วก็รวมทั้งแฮร์รี่เคนแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับครับว่าในรายของฮาแลนด์กับแฮร์รี่เคนเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ยากมากๆเพราะว่าค่าตัวก็สูงนะครับแล้วก็หลายๆทีมให้ความสนใจแต่ทีนี้มันมีนักเตะอีกรายหนึ่งก็เคยเป็นข่าวกับแมนยูมาก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจก็คืออเลซานเปอานะครับกองหน้าของบุนเซนกัตบักนะครับทีมดังจากลีกเยอรมันนะฮะซึ่งกองหน้ารายนี้เป็นดีลที่ง่ายนะครับเป็นดีลที่ง่ายในเรื่องของค่าตัวนะครับแล้วก็น่าจะมีการโน้มน้าวที่ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าสัญญาของ PR เนี่ยใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับค่าตัวเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่เพียงแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับนี่คือเรื่องง่ายมากๆนะครับแต่มันก็อาจจะมีคู่แข่งหน่อยเล็กๆน้อยๆก็คืออาร์เซนอลก็เป็นทีมอีกทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ให้ความสนใจ PR ด้วยนะครับปิดท้ายกันนะครับเป็นเรื่องราวของทางเดียโก้ดัลโลนะครับมีรายงานออกมาอย่างไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับล่าสุดตัวแทนของเดียโก้ดัลโลออกมายืนยันเกี่ยวกับอนาคตของแบ็คขวารายนี้ของทางแมนยูนะครับที่ไปมีสัญญายืมตัวกับทางมิลานนะครับซึ่งตัวแทนของดัลโลเนี่ยยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเดียโก้ดัลโลนะครับไม่ว่าจะอยู่มิลานต่อไปไหมอยู่ในอินเตอร์ต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีกระแสว่านาโปลีก็ให้ความสนใจมิลานก็ยังแบบกักๆอยู่นะครับว่าจะเซ็นถาวรหรือเปล่านะครับรวมทั้งอนาคตกับแมนยูด้วยก็ยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับนักเตะต้องงานโฟกัสเกี่ยวกับผลงานณปัจจุบันช่วยทีมณปัจจุบันก่อนนะครับแล้วก็แถมทั้งนักเตะก็ยังมีสัญญากับทางแมนยูต่อไปแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือเดียโก้ดัลโลจะได้เล่นในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในยุโรปนะฮะหรือว่ายังอยู่ในยุโรปนี่แหละนะครับยังอยู่กับบิ๊กทีมต่อไปแต่เรื่องของการตัดสินใจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เคลียร์นะครับเกี่ยวกับอนาคตของเดียโก้ดัลโลติดตามกันดูต่อไปนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ